s a l มอนพอด c a ส t มันสดอร่อย สวัสดีค่ะอันยองอาเซลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i สโคเรียนรู้จักเกาหลีเรื่องนั้นผ่านปอบเคาเจอเรื่องนี้ไปกับพัชชาค่ะวันนี้นะคะ EP ที่15เราจะพามารู้จักการรักษาภาพหลักสไตล์คนเกาหลีนะคะผ่าน s i ซ e n t บล็อเนอะ สำหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับพี่พิชี่และ sunny แลวกลับมาอีกแล้วใช่พี่พิชี่เคยมาแล้วแต่ว่า s น n n y เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่แล้วครั้งแรกอ่ะให้ s น n n y แนะนําตัวซะหน่อยเออเด้นได่นอะไม่เป็นไรนะเหมือนมาพูดคุยเล่นกันค่ะชื่อ s น n n y ค่ะเป็น creative copy writer นี่จากแซมลค่ะเออวันนี้เรามีแซมวลทั้งสองคนมาอยู่กับเรานะคะ จริงๆต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้หายากมากเพราะว่าเพิ่งค้นพบว่าเจ้าไซเลนบล็อกที่เรายกมาในวันนี้คนไทยไม่ค่อยได้ดูเจ้าสิ่งนี้กันหรือหรือจริงๆแล้วมันแค่ออฟฟิศเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราว่าทุกคนดูแต่ว่าไม่ไม่ได้เอามาพูดกับเพื่อนเว้ย<ช>มันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบดูเงียบๆอยู่คนเดียวเ <c oughs> นอะปะเออเออ <c oughs> เออก็จริงก็จริง <c oughs> เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนว่า s ซเลนบล็อกอะมันคือบล็อกไปไม่เห็นหน้าเนาะซึ่งมันต่างจากบล็อกปกติยังไงนะคะคือถ้าเป็น v ล็อกทั่วไปเนี่ยพอพูดถึงบล็อกหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงแบบคลิปที่เห็นหน้าใช่ป่ะแล้วก็มาเปิดบล็อกด้วยกันแบบสวัสดีค่ะหรื uh. อว่า Hi guys อะไรก้ใช่ไหมมันก็มีหลายแบบเนาะแบบว่าเล่าไลฟ์สไตล์ก็ได้พาไปเทีย่ยววันเดย์บล็อกวิดมีพาไปนูน่นไปนี่เนาะก็คือ แต่ว่ามันก็เรียกว่ามันมีความแบบสบายๆกว่ารายการทีวีนะยุก่อนใช่ใช่แต่ว่าที่แน่ๆคือเราจะเห็นหน้าตาของบล็อกเกอร์หรือว่าเจ้าของช่องนั้นอย่างชัดเจนคือรู้แน่ๆว่าเขาเป็นใครแบบเพื่อนที่พามาด้วยก็คือเปิดเผยตัวตนรู้หมดเนาะแต่ว่าเจ้าเซเล n นบล็อกเนี่ยมันคือ จริงๆคมีฟังก์ชันเหมือนกับบล็อกทั่วไปก็คือเล่าชีวประจําวันพาไปเที่ยวเนาะแต่ว่าความแตกต่างคือเขาจะถ่ายไม่ให้เห็นหน้าตัวเองเนี่ยเห็นแค่เนี่ยคอลงไปใช่เห็นทุกอย่างอากับกิริยาเห็นหมดเลยยกเป็นหน้าใช่หรือบางทีถ้าแบบเห็นทั้งตัวก็คือเห็นข้างหลังอะเออใช่ใช่่คือจะไม่เห็นเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจะแบบอนโนิมัสมากๆเออใช่ แล้วอย่างที่สองคือเขาไม่ได้มีการแบบพากหรือคุยกับคนดูแบบด้วยเสียงอย่างชัดเจน,น <S 2> <S 2> ใช่ใช่ไหมที่เราเห็นบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบขึ้นเป็นซปป ừ, ับอ่ะเพาแบบอธิบายแค่สั้นๆว่าอันนี้คือทําอะไร<ช>แต่ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้มีเป็นแบบคําพูดอะไรขนาดนั้นอะไรอย่าง <S <S <ช>ี้หรือว่าคือเรียกเรียกยังยๆว่าถ้าพูดคุยกับคนก็คือพูดคุยผ่านซับไตเติลใช่เออไม่ได้แบบใช้เสียงจริงๆเนาะแต่ว่ากิจวัตรประจำวันก็คือเห็นเขา ทั่วไปแบบทำอาหารเล่นกับแมวไปเที่ยวเนาะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วคือเสียงที่เราจะได้ยินมันก็เหมือนเป็นเสียงแบบบรรยากาศอ่ะใช่เสียงแอมเบียนไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่เชิง ASMR นะไม่ใช่ไหมมันคือแบบบรรยากาศเออใช่บางทีเขาก็ใส่เพลงมาปะเออใช่ใช่บางคนก็จะมีเพลงแบบคล้องคอาคล้อคอคือไม่เห็นหน้าเนาะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงพูดเขาแต่ว่าจะได้ยินเป็นเสียงบรรยากาศแทนนะคะแล้วก็พูดคุยแบบผ่านซับไตเติลเนาะ แล้วก็เรียกว่า v ็อกมันจะมีความแบบนิ่งๆเรียบๆไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากเออซึ่งที่ชวนมีพีชีกับซันนี่มาเนี่ยเพราะว่าเราไปเดินพิธที่ตามหาคน <laughs> ออกพอดแคสต์เรานะคะก็คือเราจะเดินไปตามห้องแผนต่างๆแล้วก็แล้วก็เปิดประตูเข้ามา <laughs> แล้วก็พูดแค่ว่าใคร <laughs> เคยดู vlog เนี่ยใส่เนี่ยใครเคยดูสซเล่นบล็อกบ้าง เราก็ไม่รู้อะไรเลยนั่งทำงานอยู่แล้วก็เคยเคยดูแค่นั้นแหละมาละได้ไปเจอโอเคเจอกันวันพะลลัคนิวมาด้วยเกี่ยวมาด้วยเออแล้วพี่พีชีดูของคนไหนบ้างแบบดูดูแบบไหมเอางี้เราดูสองอย่างอย่างแรกคือเป็นแบบทําอาหารน่ะฟิลแบบวัดไออิตินอวีกอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็คือเหมือนอยู่กับเขาตลอดเวลาเรตั้งแต่แบบเลือกซื้อของที่ซูเปอร์กับมาทําในแต่ละวันแต่ละมื้ออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดูคือเป็นแคมปิ้ง อ,อันนี้พี่วิชัยก็ดูเหมือนกันออกไปแคมป์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รักชอบดูเหมือนกันมีสองอย่างที่ดูซึ่งพี่พิช c h ดูของเกาคนเกาหลีปะ่ะใช่เราดูของคนเกาหลีเอาจริงๆป่ะดูมาตลอดอะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้คือใขรเว้ยแล้วเราเออไม่ได้กดเข้าไปดูด้วยว่าช่องเนี้คือของคุณอะไรอะนึกออกป่ะเออเราดูแค่ว่ามันคืออ่าคือเห็นหน้าปกคลิปก็คือรู้เลยเว้ยว่าอันนี้ยคือไซเลนบล็อกเออ,เอ,อก็ดูรันไปเรื่อยรันไปเรื่อยดูไปเรื่อยแค่นั้นเลย ก็คือไม่ได้มีแบบคนที่เราติดตามชัดเจนแต่ว่าจะดูประเภทนี้ของหลายๆช่องไปเรื่อยเใช่วนไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบรันใครเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือดูไปเรื่อยๆแค่นั้นอะ้วอย่างซันนี่อะของหนูเหรอของหนูก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปเออพาไปใช้ชีวิตวันเดวิตมีนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนแรกอะก็จะดูจากเกาหลีก่อนแบบลองสุ่มๆดูแบบเหมือนคือรู้สึกว่าคลิปพวกเนี้ยเขาจะภาพสวย มันจะมีดดีเออก็ได้แบบกดเข้าไปดูแล้วก็ดูดูหลังๆมาก็จะแบบดูของคนไทยซึ่งเหมือนพี่พีเลยคือไม่รู้ว่าช่องเขาคือชื่อช่องอะไรยังไงแต่ว่าดูบ่อยจนเขาขึ้นฟีดมาเรื่อยๆอ่ะทางที่เราไม่ได้ซับสไครต์แบบใช่ใช่เราก็ไม่ได้ซับเหมือนกันเออเออพาะมันก็จะสักเจสแบบขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพอเราไม่ได้เห็นหน้าเขาอะเราเลยไม่ได้อยากรู้ว่าเขาคือใครอะเออเออแล้วก็เลยดูแค่เหมือนไลฟ์สไตล์เขาเฉยๆ ถ้ามันมีฟีดประมาณเนี้ยแนะนํามาแล้วก็คือแค่กดเขาไปดูแค่นั้นอไม่ได้ซับสไครป์เออคือจริงๆต้องบอกว่าในปัจจุบันเราจะเห็นแบบไซเลนบล็อกหรือว่าเราชอบเรียกว่าบล็อกไม่เห็นหน้าอแบบค่อนข้างแพร่หลายมากๆคืออย่างที่ซันนี่บอกว่าซันนี่ก็เคยดูไซเลนบล็อกที่เป็นของคนไทยเนาะเออแต่ว่าจุดเริ่มต้นของถูกๆคนก็จะคล้ายๆกันก็คือเริ่มต้นจากดูจากบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีก่อนอเออซึ่งเราก็แบบตอนที่ทำเอพิโซดเนี่ยก็คือพยายามไปหาว่า ใครจริงๆเราใครมันคือคนแรกที่ทาสิงนี้วะเออซึ่งก็ไม่ไม่ได้มีแบบยากแสงที่แน่นอนแต่ว่าเราก็คือเหมือนกันคือเราอ่ะก็ดูเจ้าลอกเนี่ยครั้งแรกจากคนเกาหลีเหมือนกันเออซึ่งเราอ่ะดูตอนประมาณแบบตอนอยู่เกาหลีเลยประมาณปีแบบสองพันสิเจดสองพันสิบแปดคือเหมือนกันคือถ่ายยูทูไปเรื่อยๆล้วคือเราอ่ะต้องบอกว่าดูบล็อกเกอร์คนเกาหลีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบแบบพูดเลยอ่ะแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ดีมันก็แบบมีไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยที่เด้งขึ้นมาซึ่ง ปกมันจะมีความโทรเวิร์ดบางอย่างหนึ่งอรอปะใช่แบบดูมีอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นกิจกรรมปึก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 ขึ้นมาใช่แล้วแบบมันจะเป็นภาพที่ไม่มีคนแล้วมันจะมีไทโปแค่คําเดียวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่รู้สึว่าเออไม่นโทรเวิร์ดีกว่าขอเรากดเข้าไปดูซึ่งตอนนั้นอ่ะคือช่องของคุณโอนุซึ่งเป็นคนเกาหลีที่ไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะคือเขาก็ถ่ายไปเรื่อยว่าแบบว่าวันนี้เขาทาอะไรกินอะไรที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออทาอะไรที่บ้านก็คือ ตอนนั้นก็คือเหมือนกันคือไม่เห็นหน้าแต่ว่าดูจนจบว่าแบบเออมันมันก็จะลงใจดีอ่ะใช่แล้วเราดูไปเรื่อยๆื่อ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่รู้ดีคือสําหรับเราอะ่ะดูไปอะ่ะไม่ได้คาดหวังถึงความสนุกตื่นเต้นอะไรเลยเว้ยก็ดูไปเรื่อยๆชิวๆแล้วก็อืมอืมโอเคทําอาหารเออหน้าก,กินเนาะเออดูทําง่ายวะ่ะอ,อ,อะไรอย่างเอองี้ยใช่มันดูทําง่ายเออแค่นั้นม่าดูแบบเอ,อ้ยเขาทําเมนูที่มันดูยากก็แค่นี้เองอม,มันแบบมันดูทําง่ายเนาะอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนจบอ้าวจบแล้วคลิปนานด้วยนะแต่ดูจบ เออหรือจริงๆพวกแบบอินทีเทียที่เขาทำอ่ะเราชอบดูอัดอินทีเทียก็รู้สึกว่าเออมันดูง่ายว่ะง่ายกว่าเวลาไปดูรายการที่มันแบบพูดเยอะจริงจังอะไรมีศัพนู่นนี่นั่นงงหรือจริงๆบางคนก็ดูอะไรนะพวก study with me ป่ะแบบโตะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย กลับไปว่าตอนที่เราดูครั้งแรกอ่ะเราก็สังเกตไว้คือหลังจากที่ดูคลิปนี้ไปครั้งหนึ่งอ่ะก็ตอนนั้นทํางานที่เกาหลีแหละไปทําพารทานก็สังเกตว่าเพื่อนเกาหลีมันก็นั่งดูอยู่เหมือนกันซึ่งบางคนก็แบบเปิดทิ้งไว้ตอนทํางานแบบเป็นเพื่อนหรือว่าบางคนก็ดูตอนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนก็ดูคนแรกๆที่ดูคือคนโอนเหมือนกันก็เลยสงสัยว่าอยากรู้เลยว่าของเราที่ดูคือคนใครหรือเปล่าเอออ่ร้องเสิร์ชอยากดูแบบนึงได้ไหมได้รองที่ทุกคนเสิร์ชก็จะเล่ากันต่อไปว่าเหมือนกันว่าพอดูแล คนอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแบบคุณคุณโอนโดเงี้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ดังมันกงนตอนอยู่เกาหลีแบบเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่คนเดียวในห้องวันรูมมีการแบบแต่งห้องมีความมินิมอลทำอาหารง่ายๆอย่างที่พี่พีชชี่บอกเลยแล,แล้วเราก็จะแบบ mm hmm. ว่าตอนนั้นเขาอยู่เกาหลีก็อยู่ห้องคนเดียวเหมือนกันอยู่ห้องวันรูมแบบเขาเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเขาไปซื้อของนั้นของนี้มาแต่งห้องอะ mm ่ hmm. ะคือเป็นการรีวิวที่แบบธรรมชาติมากแบบเฮ้ยเขาใช้หม้อทอดไรน้ํามันแล้วแบบ ทำอาหารทุกอย่างมันดูง่ายอ่ะใช่ทุกอย่างมันดูง่าย<อ>ที่เราที่เราชอบดูคือเรารู้สึกว่าเวลาเขาทําอาหารน่ะเขาไม่ได้ทําพอชั่นเล็กๆด้วยบางทีอะ่ะคือเขาทําเยอะเว้ยแล้วเขาก็จะแบบแบ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ออแบ่งเก็บใส่าดอเล็กๆขนมปังที่อบมาขนาดนี้อ๋อมันก็เก็บอย่างงี้ง่ายบางบางทีเขาแบบเหมือนนวดแป้งไว้แล้วอบไปครึ่งนึงก่อนอะไรเงี้ยอบเหมือนให,ให้ให้มัน โอเคประมาณนึงแล้วก็<ม>แบ่งเก็บแล้วเดี๋ยวพอจะกินก็ค่อยเอามาอบใหม่อะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็แบบอ,อ๋อโอเคมันทําอย่างงี้ได้เว้อยอะไรเงี้ยออสิ่งที่เราเค้สุกมันยากมันทำได้ออหรือมีช่วงนึงที่เขาหิดทําไอ้นี่ไอ้กรีกโยเกิร์ตะอะเราก็จะเห็นเขาทำแล้วทุกคนก็จะมีเครื่องกรีกโยเกิร์ตออไปพักในตู้เย็นอะจริงๆเราชอบดูแบบที่เขาพาไปทํางานด้วยอะแบบว่าแต่ไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยบางคนแบบทําคาเฟ่แล้วก็เห็นเขาทํา เลยทั้งนี้แบบอุ้ยอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรากินนะแต่เขาก็แบบถ่ายให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เรียกว่าง่ายๆว่าเหมือนเราเข้าไปดูชีวิตเขาแบบที่เขาไม่ได้อธิบายอะไรให้เราฟังอ่ะที่จริงเหมือนเห็นเป็น POV ชีวิตเขาเหมือนกันนะก็ใช่ก็จริงเออแต่ก็เป็น POV แบบ มินิมอลแล้วกันไมมีอะรู้สึกว่าทุกอย่างในคลิปมันแบบสวยไปหมดเลยอะใช่จริงจริงแต่ละช่องก็จะมีเอสเตอร์ติกที่แตกต่างกันไปคือพอดูดูไปอะรู้สึกว่าไอ้เจ้าบล็อกแบบเนี้ยมันมีความเกาหลีมากมากอืมเออซึ่งดูคนก็จะรู้สึกว่ามันแบบมีความเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีแต่ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงว่าแบบตอนที่เราไปอยู่เกาหลีจริงๆอ่อะเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ว่าคนเกาหลีให้ความสาคัญกับสิ่งหนึ่งมากๆคือคือเชมิอน ที่แปลว่าการรักษาหน้าตาหรือภาพลักษ์ไปจนถึงแบบ h o n o r d i g n i t y คือเรียกว่าคนเกาหลีอะ่ะจะแบบจริงจังกับการรักษาภาพลักษ์ตัวเองมากเว้ยแบบว่าเขาจะรักษาให้ภาพลักษ์ตัวเองอะ่ะไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสังคมที่วางไว้ซึ่งเดี๋ยวจะที่ว่าต่อไปว่าเกี่ยวยังไงนะมันเป็นที่มาของไอ้เจ้าบล็อกนี้ยังไงนะก็คือบอกก่อนว่าไอ้เจ้าความเชื่อเนี่ยที่ว่าเราต้องรักษาภาพลักษ์มันเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากลาทีคงจือ แบบชาวคนเกาหลีอีกเช่นเคยซึ่งถ้าเกิดใครเคยฟังแบบเทปก่อนๆน่ะจะพอนึกอ,ออกว่าไอ้ราทีคงจือเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในทุกแงม่มุมของชีวิตคนเกาหลีเนาะซึ่งเรื่องการรักษาภาพลักษณ์ก็เป็นเหมือนกันคือเขาเชื่อว่าการรักษาหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของบุคคลครอบครัวและองค์กรอ่ะคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เขาทำบล็อกแต่ไม่เห็นหน้ามันคือวิธีหนึ่งในการรักษาภาพลักษณ์ของเขาในชีวิตจริงคือง่ายๆว่าเขาค่อนข้างแยก ตัวตนของเขาในชีวิตจริงกับในออนไลน์อย่างชัดเจนเออคือเพราะว่าเอายกตัวอย่างนี้อย่างเช่นการรักษาหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของครอบครัวลองนึกถึงแบบหนังเรื่องสกายแคสเซิลที่พ่อแม่จะไม่ยอมเสียหน้าเลยแบบว่าลูกทุกคนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แบบมันเป็นความเชื่อคนเกาหลีมากๆคือห้ามเสียหน้าหรือว่าบางทีคงจื้อจะเชื่อว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะก็ต้องทําหน้าที่บทบาทของแม่ให้ดีแบบเป็นภรรยาที่ดี เออคือคือ,คอห้ามผิดแปลกจากบทบาททางสังคมที่เขาได้ัไป list, มีเช็คลิสต์ต้องทำได้ให้หมดอ่าหรือว่าตัวพ่อก็ต้องมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆอ่าแล้วลองเอเมจินว่าสมมติตัวพ่อที่แบบว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมากๆอยู่บริษัทใหญ่รับราชการต่างๆแล้วแบบมาทำบล็อกท่องเที่ยวแบบเห็นหน้าอืมคืออยู่ดีๆก็แบบไปถ่ายตอนท่องเที่ยวที่แบบชีวิตชิลมากปกติแบบเคร่งขึมใส,ส่สูทแต่ว่ามาถ่ายแบบ ไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแคมปิ้งที่ภูทับเบิกอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าค่อนข้างขัดกับภาพลักษณ์ของเขาในองค์กรหรือแบบความมีหน้าตาทางสังคมของเขาเข้าใจเข้าใจเออหรือว่าสมมติแบบคุณแม่ที่แบบว่าอยากทําคลิปสอนทําอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบมาแบบโอเควันนี้เราจะใส่กระหล่ำปีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้อะนะปะมันดูมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากที่ทุกคนคาดหวังปะ ประมาณนั้นใช่ไหมเออเดี๋ยวจากที่สังคมคาดหวังเนาะก็รู้สึกว่าเจ้าล็อกแบบไม่เห็นหน้าเนี่ยมันก็เป็นสีหนึ่งที่ทําให้จัดการกับสิ่งนี้ได้เออหรือว่าถ้าลองนึกแบบนี้ถ้าลองหนึ่งแบบง่ายๆเลยการรักษาภาพลักษณ์ระดับบุคคลที่แบบสังเกตได้เห็นในชีวิตประจําวัน่ะคือ ต้องบอกว่าคนเกาหลีมีความแบบให้ความสําคัญกับเรื่องหน้าตาหรือแบบ appearance มากๆาเนาะคือเวลาจะออกไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยต้องมีความเป๊ะประมาณนึงคือเราจะแบบไม่ได้ออกไปหน้าสดอะเราไม่เคยเห็นคนเกาหลีไม่แต่งหน้าจริงพี่มีชีพู้สานีอีกแล้วอะคือแบบไม่เคยเราถึงได้คือโอเคถึงอาจจะไม่ได้เป็นคนเกาหลีที่สวยที่เจออะไรเงี้ยแต่เขาก็คือดูแบบดูรู้เลยว่าผ่านการดูแลตัวเองแล้วตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวเออคือจะไม่มีแบบ ออกมาชิวๆไม่มีไม่เคยเห็นกางเกงขาสั้นเอออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเออแค่แบบไปมาแถวบ้านอ่ะก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะคือใช่ใซึ่งลองนึกภาพว่าเราอาจจะชอบเห็นภาพดาราหรือไอดอลแบบใส่หมวกปิดหน้าใส่แมสอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตอนเราไปอยู่อ่ะคือมันไม่ใช่แค่ดาราเว้ยคือดุคนอ่ะทาแบบนี้อย่างเช่นแบบ อย่างเช่นวันไหนที่เพื่อนเราไม่แต่งหน้าหรือว่ารู้สึกว่าหน้าโทมเนี่ยเพื่อนก็จะใส่หมวกแก๊บที่มันปิดมาครึ่งหน้าแบบแทบไม่เห็นตาเลยคือหมวกมันลึกมากอเออแล้วก็แบบถ้าวันไหนที่หนักกว่านั้นคือก็คือจะใส่แมสไปเลยซึ่งอันนี้เป็นยุคก,ก่อนโควิดนะหมายถึงว่าทุกคนแบบใส่แมสเป็นเรื่องปกติคือถ้าอยู่ไทยเราจะรู้สึกว่าคือเอาง่ายว่าพอเราติดเราไปอยู่ที่นานแล้วเราติดนี้ใส่นี้มาแล้วพอกลับไทยมา วันไหนที่รู้สึกว่าน,น้าสมควรจีฉันใส่แมสค่ะแล้วแม่ก็แบบเธอป่วยหรอเธอเป็นอะไรแล้วแบบแมสที่ไทยยุคแรกๆมันจะเป็นสีเขียวนึกออกปะ,ะคือเป็นแมสคนป่วยเท่านั้น <laughs> เออแมสคนป่วยเท่านั้นแล้วคือแม่ก็จะเธอเป็นอะไรเธอเธอป่วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่ยุคนั้นอะแมสที่เกาหลีอะมันก็จะไม่ได้แบบ มีเป็นแค่แมสคนป่วยคือมันจะมีดีไซน์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วแบบมีความธรรมดานิดนึงแบบเข้ากับชุดได้เออมีแบบสีขาวหรือสีดำมาอะไรเงี้ยแล้วแบบที่ไทยอ่ะยุคแรกที่มันมีฝุ่นอ่ะไอฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าคือแมสที่ไทยคือแบบเหมือนโลกจะแตกคือแบบเป็นแมสที่แบบหนาๆมีแบบดูมีกองหลายชั้นเออแบบเพื่อได้อากาศบริสุทธิ์สุดๆไปเลยอ่ะแล้วแบบแน่นมากอะไรเงี้ยเออแต่ว่าที่เกาหลี่คือ เอาง่ายว่ามีฝุ่นเนี้อยู่มานานแล้วทุกคนรู้หรือว่ามีฝุ่นนี้เนาะซึ่งเกาหลีก็จะมีแมสสาหรับ PM 2.5ุดที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบเออแบบ แล้วมันมีแบบว่าไซส์สำหรับคนหน้าเล็กหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วดูหน้าเรียวอะไรอย่างงี้คือคือยุคที่เพิ่งมี PM ที่ไทยอ่ะคนก็คนไทยก็มีรีวิวนะว่าอุ๊ยแมสซี่ฮอนี่ไอดอลใส่เยอะเพราะว่าใส่แล้วรูปหน้าแบบดูเรียวดูดีคือเรียกว่าเขามีความแบบใส่ใจในสิ่งที่เขาดีไซน์เออมันคือภาพลักษณ์เนาะหรือว่าลืมพูดไปเจ้าหมวก่งคือถ้าไปที่เกาหลีอ่ะ หมวกอะ่ะมันก็จะมีดีไซน์ที่ลึอกอะ่ะเหมือนที่เราเลา่ามันจะแบบปิดมาครึ่งหน้าเออซึ่งเราแบบชอบมากตอนอยู่เกาหลีก, <laughs> ก็คือจะชอบซื้อหมวกที่มันแบบมองไม่เห็น,น,นสุดๆ <laughs> ไปเลย <laughs> เออหรือแบบบักเก็ตแฮที่แบบว่าปีกมันปิดอะ่ะแล้วตอนสมัยปีอยู่แล้วก็แบบคนเกาหลีมันมองเห็นหรอวะนึกออกปะเวลามันปิดอ่ะแต่คืออยู่ไปอยู่มากูมองเห็นใส่ด้วยแล้วก็มองเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเขาแบบ ค่อนข้างให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์มากจริงๆเนาะของต่างๆก็มีดีไซน์ที่แบบปกป้องภาพลักษณ์รักษาภาพลักษณ์ในวันที่แย่เอออะไรเงี้ยเราเพิ่งรู้นะว่าการที่เขาใส่แมเพอแบบนี้ไว้เพราะสมัยก่อนคือสมัยที่ยังไม่มีโควิดเราไปเที่ยวต่างประเทศแบบไปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเห็นคนใส่แมสเราเข้าใจว่าเขาแบบหนาวอ๋อเออก็เลยใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบมันดูปิดไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยอืมอืมโอเคโอเคมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลใช่แค่เราไม่แต่งหน้าเท่านั้นเออแค่เราไม่พร้อม พบเจอผู้คนเราไม่เเราหน้าบวมโอเคขูแต่เราแบบใส่ประจำมาแหละแบบตอนเรียนอ่ะเออแต่เพื่อนก็จะรู้ว่าแบบเออแกแค่แต่งหน้าแหละอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใส่หมวกพี่กังจะชอบด่าวันนี้แกไม่สระผมมาใช่ไหมเออไม่เหมือนกันเลยอ่ะทำเหมือนกันเลยอ่ะรู้สมมว่าวันนี้ผมไม่สวยผมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่หมวกแล้วกันแต่ที่เกาหลีเขาเป็นยางี้ปะ ถ้าผมเราทุเลศเราก็จะใส่หมวกปากะเดียวมันดใช่จริงๆที่เกาหลีก็จะมีโปรดักที่เกี่ยวกับผมมันเยอะนะเนื่องจากแบบพวกเวลาผมหน้าม้ามันก็จะมีอ่ะแป้งหรือว่าแบบแผ่นซับใดๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกว่ามีโปรดักที่รักษาภาพลักษณ์เยอะมากใช่ใช่เออซึ่งอะอย่างที่บอกว่าเจ้าบล็อกไม่เห็นหน้าเนาะก็มาเพื่อช่วยกําจัดเรื่องนี้ได้เออแบบว่า ไอยอย่างแรกเรื่องการจัดเรื่องหน้าตาด้วย mm hmm. คือ App appearance mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกภาพว่าแบบอินฟลูไรก็จะเขาเอาจริงๆก็มีหน้าตาที่แบบดูดีระดับหนึ่ง mm hmm. เวลาเขาเปิดเผยหน้า mm hmm. อย่างเงี้ยที่เ,ออเราสึกว่าเจ้าบล็อกที่ไม่เห็นหน้ามันก็กําจัดแบบการจ mm ัดเอ e a เรนซ์ไปได้เนาะ mm hmm. ออแล้วก็แบบเหมือนเราดูไลฟ์สไตล์ติดตามเขาไปมากกว่าซึ่งถ้าในอนาคตแบบคนรักหรือชื่นชอบตัวตนแล้วเราเห็นบางคนนะก็เริ่มค่อยๆแบบถ่ายขึ้นมา เยอะ oh. ขึ้นแบบเห็นเซี่ยหน้าในกระจกบ้างเลยแบบตอนที่เขาเริ่ม follower เยอะจริงๆอะ่ะ uh. ก็มีคนเปิดหน้าเลยก็มีอืมออ่ามันมีอีกศัพ์หนึ่งที่น่าสนใจตอนอยู่เกาหลีคือคำว่านุนช uh ี huh. คือคํเนี้เป็นคําที่เราชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันเกาหลีมากๆคือมันไม่มีคําแปลที่ตรงตัวทั้งในไทยและอังกฤษอื uh huh. เออแต่ว่าเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟัง uh, อ่ะออธิบายก่อนอการมีนุนชีคือการที่แบบ read the room คือเรียกว่าเราสาม,มารถอา่านบรรยากาศ ขอสถานการณ์ตรงนั้นออกเช่นพี่พีชีิ้มหน้างงมากหน้าหน้าแบบมำนวหคิวแล้วะใช่คือคำนี้ต้องเราอยู่เกาหลีเรางงมากกว่าจะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปขายงานแล้วถ้าเรามีนุนชีที่ดีนั่นแปลว่าเราสามารถอ่านบรรยากาศการประชุมออกว่าแบบตอนนี้ลูกค้ารู้สึกยังไงทีมเรารู้สึกยังไงหัวหน้าเราสึกยังไงคือเราไม่ควรจะโพ้งอะไรออกไปบ้างอหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอแก๊งเพื่อนของแฟนเราเราก็ต้องแบบถ้าเรามีนุนชีที่ดีเราจะรู้ว่าแบบ เขาโอเคกับเราไหมยังไงใช่เราต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราชอบใช้แทนคําว่าแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่ะแต่คือมันก็ไม่ใช่คํานี้สัทีเดียวเว้ยคือมันคือคําว่าอย่าทําตัวเด่นเหมือนที่พี่พีชี่เคยมาออกเทปการแต่งกายที่เราใส่เสื้อสีชมพูคนเดียว่เอใช่ใช่แล้วคือการที่พี่พีชี่บอกว่ากลัวคนอื่นมองพี่พีชี่ไหมนั่นแหละมันคือการกลัวนุนชี้ของคนอื่นเว้ยอีกความอีกความหมายหนึ่งที่แบบสามารถแปลได้คือเหมือนแบบ กลัวการแตกต่างป่ะเออหรือว่าแบบไหมกลัวแบบคนอื่นมองเราเข้ามาแล้วแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบคำนี้อธิบายยากมากจริงๆอ่ะกลัวการเขาเรียกอะไรกลัวการตัดสินของคนอื่นหรอไม่อยากให้คนอื่นคือถ้าสมมติมองเราแบบนั้นแบบนี้มองเราแบบนั้นแบบนี้เออเออแบบไม่ไม่อยากสมมติว่าไม่อยากรู้สึกแบบไม่อยากต้องสนใจนุนชี่คนอื่นอืมอืมอ่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า คนที่มีนุ่นชีที่ดีอ่ะเรียกว่าจะอยู่ในสังคมเกาหลีได้ดีเพราะว่าเขาสามารถทําตัวกลมเกลืนกับคนอื่นได้่องเช่นที่เราอธิบายว่าการเรียนรู้อายบรรยากาศนึกออกอ่าถ้าเรามีนุ่นชีที่ดีเราก็จะแบบกลมเกลืนไปทำให้ทุกอย่างแบบสมูทราบรื่นเราดูไม่ไม่ไม่แบบโพ่งอะไรขึ้นมาคนเดียวหรือว่าแตกต่างและเป็นจุดสนใจ <S <S ใช่เออเออก็เหมือนที่เราบอกว่าทําไมคนเกาหลีถึงแต่งตัวคล้ายๆกันแต่มีดีเทลนิดหน่อยอ่ะเออมันคือสิ่งนี้แหละ การนี่เขาต้องแบบเกาะกลุ่มกันไปเนาะทำอะไรเหมือนเหมือนกันใช่ซึ่งการท่าสมมุติว่าเราทําบล็อกที่เห็นหน้าอืมันคือมีความเด็ดแล้วนะมีความแบบทําตัวเด็ดแล้วนานเนื้อออกไหมแบบการที่แบบคุณถือกล้องในที่สาธารณะแล้วแบบเซลฟี่เต็มแล้วแบบสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอันนี้นะคะแล้วก็แบบเนื้อออกปะอคือคุณทําตัวแบบเด่นขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องแบบนี่คือใครเป็นไอดอลหรออะไรอย่างงี้ปะเอเหมือนกันที่ทําผมเป็นสีอื เออเฮ้ยแต่ว่ามันผ่านการคิดหลายครับหลายหลายหลายก็หลายก็ไอ้นี่เหมือนกันนะโอเคไม่แต่ว่าการทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่การผิดการละเทศะด้วยถูกไหมมันแค่เราทําไม่เหมือนคนอื่นเฉยเรื่องการผิดการละเทศะนี่เดี๋ยวเล่าต่อคือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าคนเกาหลีอ่ะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องプライเวอีอ่าซึ่งตอนที่เราอยู่ที่ไทยอ่ะ ตอนที่เราแบบมห้ามหกอะไรเงี้ยเราก็แบบทําบล็อกคือช่วงนั้นเราบอกว่าเราชอบการดูบล็อกมากตั้งแต่แบบสมัยฝรั่งที่แบบคนไทยยังไม่ค่อยทําเลยแบบเออแบบแจ็คเก็ปอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาแบบถือกล้อง d s เ r เดินถ่ายบล็อกเราก็ทําเวซึ่งแบบตอนนั้นคนไทยอ่ะไม่กลัวกล้องเลยเราจะถือกล้องใหญ่ไปถ่ายที่ไหนก็ถ่ายแบบไปถ่ายแบบคุณป้าขายน้ำแบบอุ้ยวันนี้มีอะไรคะหรือว่าขายของท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือทําได้หมดเลยเว้ยโดยที่ คุณป้าหรือคนที่เราไปถ่ายเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงแบบ p r i v a ซ y หรือ p d p ไม่ได้โดนไม่ได้ไม่รู้สึกโดนคุกคามใช่ใช่แต่ว่าตอนที่เราอยู่เกาหลีอะเราทําสิ่งนี้ไม่ได้นะคือการที่เราจะถือกล้องแบบว่อนไปว่อนมาแล้วแบบถ่ายอะคือคือเป็นสิ่งที่แบบโดนนุนชี่แน่ๆเออหรือว่าถ้าสังเกตเราคนเกาหลีอะถ้าเขาถ่ายติดใครมาเขาเบลอหน้าหมดนะอออืมเแทบจะไม่เห็นหน้าคนเลยแบบไม่เห็นหน้าคนอื่นเลยเอางี้เขาเขาเบลอหมดเลยซึ่ง เรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องการรักษาภาพลักษณ์เหมือนกันเพราะว่าสมมุติว่าเราถ่ายเราแบบสมมติเรากินข้าวรีวิวอาหารแล้วแบบโต๊ะข้างหลังเราอ่ะเป็นใครไม่รู้เราถ่ายติดเขาอ่ะซึ่งพอมันลงเน็ตไปทุกคนมันเห็นหนึ่งออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนั้นเป็นใครเขาอาจจะแบบสมมุติว่าโดดงานมาเนื้อออกปะ <c oughs> <c oughs> แล้วควรน้าเขาจะจับได้จากเทปนี้ก็ได้เออ,เอ,อซึ่งอันเนี้ยมันก็สําหรับเรามันคือการเป็นละเมดสิทธิเขาประมาณนึงแต่มันก็มีลึกไปอีกว่าแบบอ้าวแต่วันที่สาธารณะนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนเกาหลีอ่ะเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมากเออมันมันก็คือเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีเทลลงไปอีกเพราะคนที่เราถ่ายติดเขาก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าให้ใครเห็นหรืออะไรนี้ก็ได้อให้สังเกตง่ายๆว่าคนเกาหลีอ่ะจะชอบถ่ายไอจีแบบปิดหน้าอันนี้แบบเคยเห็นกันปะคือเทรนด์คนเกาหลีอ่ะมันจะแบบเทรนอย่างเงี้ยเงี้ยถ่ายแบบนี้แบบเอามือแบบบังหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเปิด่อไอจีก่อนนะว่า <laughs> เออเ,เราว่าหลายคนถ้าถ้าใครที่ติดตามไอจคนเกาหลีอะ่ะจะเห็นว่าแบบเขาจะชอบเอามือปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเราไปเกาหลีเราตอนแรกเราไม่เป็นเว้ยแบบเวลาใครมาถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายแบบไม่ได้สนใจอะ่ะแต่ว่าพอไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราก็แบบมีความซึมซับสิ่งนี้มาประมาณนึงคือเราก็กลายเป็นนิสัยเอามือปิดหน้าเว้ยหมายถึงว่าถ้าใครเอากล้องมาจ่อเราอะ่ะเราจะอย่างนี้ไว้ก่อนเลยหรือแบบถ้าเราเห็นใครถือกล้องในที่สาธารนณะเราจะเอามือมาบังหน้าอย่างเงี้ยคือ ไม่อยากให้เห็นหน้าเราแบบว่าวันนี้หน้าเราอจะไม่พร้อมหรือแบบเราอจะหน้าสดอยู่ซึ่งเราไม่ต้องการให้สภาพเราที่มันแย่ติดไปในกล้องนั้นหรือแบบเออซึ่งคนเกาหลีก็จะจริงจังกับสิ่งนี้เหมือนที่บอกว่าแบบวันนี้หน้ากูไม่พร้อมปูใส่แมสนึกออปะ<ๆ>ใชค่คือคือพอพูดถึงตรงนี้เราสึกว่าคนเกาหลีเขาจะให้ความสําคัญกับตัวตนจริงกับตัวตนในออนไลน์เขา ไม่รู้ใช้คําถูกไหมแต่มันคือการสร้างแบบโลกอีกใบที่เราอยากทําจริงๆโดยที่ไม่ต้องสนใจใครอะไรอย่างงี้ปะใช่เออเราว่ามันคือตรงนั้นป่ะใช่เพราะว่า เหมือนที่บอกเลยว่าคนเกาหลีอ่ะคือละทีคงเจือมันจะมันประมาณว่าให้คนต้องทําตามบทบาทหน้าที่ตัวเองเพื่อที่ว่าสังคมจะได้สงบสุขซึ่งบทบาทหน้าที่ตรงนั้นมันเป็นบทบาทหน้าที่ที่แบบสังคมกําหนดมาอเออแบบเราอาจจะไม่ได้ยากเราแค่ทําตามหน้าที่ไงเป็นความจําเป็นใช่เนามซึ่งแบบทํามันทําให้เขาแบบ ตัวตนจริงอาจจะจริงจังหรือหรือเป็นใครก็ตามแต่เหมือนพี่ที่พี่พี่พิชี้บอกว่าเออเคาจริงเขาอยากทำบล็อกแบบเห็นหน้าก็ได้เว้ยใช่ออแต่เขาแค่กลัวว่าถ้าเกิดเห็นหน้าเขาไปแล้วแล้วมันอาจจะดูแบบไม่เหมาะสมกับหน้าออที่การงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าแบบจะโดนตัดสินหรือเปล่าเงี้ยใช่ทําให้เขาแบบเออแยกตัวตนจริงออนไลน์ชัดเจนคือตอนที่เราเราเพิ่มแบบฟันแฟกตอนเราไปเกาหลีอยู่แรกๆคนเกาหลีไม่เล่นไอจีเลย เออซึ่งเรา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 ก็รู้สึกอย่างนันเหมือนกันเลยว่าแบบเหมือนเกาหลีเพิ่งมาแบบไอจีกันยุคยุคลังๆปะใช่ใช่คือยุคนั้นอย่างมากก็เฟซบุ๊กแต่เฟซบุ๊กเพื่อนไม่โพลูปตัวเองเลยเป็นรูปแบบดอกไม้ใบหญ้าอาหารนะ่นนึกออกปะหรือเอาจริงๆไอจีคนเกาหลีอะก็แบบนนั้ไม่มีหน้าตัวเองใช่เออมีแต่แบบรูปเอออาหารใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยที่แบบเอา เริ่มเล่นไอจีแรกๆแ,แล้วแล้วพยายามฟอ l low แบบพวกดาราเกาหลีไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีฟ o ล l o เ e r เยอะขนาดนั้นในยุคนั้นอะเพราะรู้สึกว่าเออมันเขาไม่ได้เล่นน่ะไม่ได้เล่นเป็นแพร่ลี้ไม่เหมือนดาราไทยที่แบบโอ้โหไอจี IG แบบคนตามเยอะเวอร์มาแบบกี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเรา,าเพื่อนเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนเราแบบแทบจะกลับมาแล้วด้วยซ้ำช่วงแบบ สองพันสิบแปดอะไรเงี้ยที่ยุกหลังมากมากแต่ก็นั่นแหละไม่โพสหน้าโพสอะไรไม่รู้แบบหินดอกไม้แบบใบไม้เขาสวยประเทศเขาเป็นใบไม้เปยนสีถ่ายหมาถ่ายอะไรเงี้ยขนมเออใช่เพื่อนเราบางคนไม่มีไอจีส่วนตัวแต่มีไอจีหมาอะไรเงี้ยเออก็คือแบบไม่อยากถ่ายหน้าตัวเองลงแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนแบบทําไมอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เพื่อนตอบก็คือ เป๊ะเลยแบบว่าเออไม่อยากให้คนที่ทํางานหรือแบบคนอื่นมาเห็นชีวิตส่วนตัวของเขาอเออเข้าใจเข้าใจอืเหมือนแบบถ้าอยู่ต่อหน้าก็อยากก็อยากให้เขาแบบก็เห็นเราแบบนั้นแค่นั้นเห็นเราแค่รู้จักเราเท่าที่แบบเท่าที่เราอยากให้เห็นเออใช่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเธอมันมีไอจีลับนะเธอให้แันโฟลแล้วเธอแบบปิดไว้จะมีใครเข้ามาได้นอกจากชารเลยปิดพีเวลได้ตอนนี้ว่ามีวงเขียวแล้วเธอแบบ มันไม่ต้องกลัวใครเห็นแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เพื่อนก็จะแบบก็ยังกลัวอยู่รู้สึกไม่ปลอดภัยเอแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเล่นแต่ก็มีความแบบเล่นๆลลบๆรูปอ่ะเออเด็กเป็นเด็กยุคใหม่ปะที่แบบลงรูปสัพักจำนวนรูปในไอจีดูมีน้อยเพราะว่า ลงสะพังหนึ่งอาขายลงมาอาขายอีกล่ะเออแต่พวกเราก็คือแบบปล่อยมันคาไว้อะไรสมัยนู้นเลยย้อนกลับไปสมัยมหาลัยมีหมดไม่เคยอาขายเลยสักอย่างอยากลงเลยลงเออเออเออรู้สึกว่าคนเกาหลีรักษาภาพลักษณ์มากอย่างที่บอกว่าคนเกาหลีจะแบบไม่ได้คุ้นชินกับกล้องขนาดนั้นเนาะคือถ้าใครไปเกาหลีเนี่ยก็อยากให้ระวังนิดนึงคือแบบไม่อยากให้ไปถ่ายซุ่มสี่สุ่มห้าเพราะว่าเราอะเคยมีประสบการณ์เว้ยวแบบว่าตอนนั้นแบบ เริ่มเริ่มอยากเป็นบล็อกเกอร์ก็คือถือกล้องคอมแพกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ <laughs> อยู่ในรถไฟแล้วก็คือบอกติอยู่ใต้ดินเนาะรถ <laughs> ไฟใต้ดินแล้วพอมันจะมีช่วงที่มันข้ามสะพาน <laughs> แบบตรงแม่น้ำฮ้านหน้ามันสวยใช่ไหมฉันก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายตรงกระจกแล้วคือคนเกาหลี่เขานึงว่าฉันถถน่าถ่ายติดเขาแต่คือฉันน่าถ่ายไม่ติดเขาแน่ๆโคจันรู้สิ่งนี้อยู่แล้วนึกออกปะเขาก็แบบเดินเอาโพสอิดแบบเอาโคสอิดมาแปะที่ฉันเว้แล้วก็แบบเขียนว่า no photo แล้วเขาก็เดินลงไปฉันก็แบบ เช่ออยากให้เขาตามกลับมาแบบไม่มีเธอไม่มีฉันถ่ายไม่ติดเธอกลับมาดูรูปก่อนเศร้าเลยอยากอธิบายตัวเองใช่ไม่ติดไม่ติดฉันถ่ายแค่ท้องฟ้ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแต่คือแบบเออเขาเขาจริงจังเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากใช่เขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากอืมนั่นแหละถ้าใครไปก็ระวังถ่ายติดใครเออ <laughs> ไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยแอบเมาคนเกาหลีว่าถึงแม้ว่าเขาจะรักษาภาพลักษณ์แล้วมีความแบบ p r i เวซีแบบอุ้ยไม่อยากบอกเรื่องส่วนตัวอะไรเงรี้ยแต่ทางกลับกันอะไอสิ่งที่มันทําให้เขากลายเป็นอย่างเงี้ยคือทุกคนก็อยากรู้เรื่องของคนอื่นๆเว้ย <laughs> คือไม่รู้จะอธิบายว่าไงแต่คือต้องเล่าว,ว่าคนเกาหลีอะคือเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง <laughs> กับพื้นที่สถานะาของตัวเองแต่ว่า พอเขาให้ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์มากมากอะเราก็อยากรู้ว่าภาพลักษณ์ของครอบครัวอื่นมันเป็นยังไงหนึ่งออกปะคือคือการที่ทําให้เขารักษาภาพลักษณ์ยิ่งปิดยิออ่งอยากใช่เ <ๆ S 2> พราะว่าเ <laughs> พราะว่าคนอื่นก็จะรู้เรื่องเราไงถ้าเราภาพลักษณ์ไม่ดีอะเอออธิบายยากมากแหละแต่เข้าใจใช่ไหม <laughs> มันยากนะหมายถึงว่าแค่พี่อุ้มอธิบายอะแล้วก็ที่สิ่งที่เขาทําอ่ะมันก็ดูยากนะเออสมมุติจะสังเกตในเรื่องซีรีส์สกายแคสเซิลเนี่ยทุกบ้านก็อยากรู้เรื่องบ้านคนอื่นเนอกว่าอุ้ยบ้านนี้พ่อแบบ ตกงานหรือยังหรือแบบ <S <S อ,อุ้ยลูกเขาสอบติดโซหรือเปล่าหรือสอบ <S <S อไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบสิ่งเนี้ยที่อยู่ในสังคมเขาอะยากยากประมาณนึงตอนอยู่อะนั่นแหละอะกลับมาที่ไซเลนบล็อกเออพอพอนึกภาพออกไหมพอแบบพอ,แบบพอว่าเล่าที่มาแบบในในนาล้วแบบเอออินไซต์คนเกาหลีเนาะมันเ,เ,เราเลยรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามันน่าจะเป็นสาเหตุหรือว่า เป็นแรงวันดาลใจและการนี่ทําให้มันมีไซเลนบล็อกขึ้นมาเ <ừ, S 1> พราะเราก็รู้สึกว่าจริงๆไซเลนบล็อกมันก็คล้ายๆเทรนเสื้อผ้าน้อที่คนก็อยากทําอะไรที่แปลกใหม่บ้างแต่ก็ไม่อยากเด่นจนเกินไปออมันดูเศร้าอะ่ะมันดูแบบว่าฉันไม่สามารถเป็นตัวตนของฉันได้อะ่ะออจริงๆ <laughs> เขาอาจจะอยากเปิดเผยหนะน้าก็ได้แต่กลัวคนอ,อื่นมาแบบจา้าเขาอะไรเงี้ยก็เลยอไม่ปรอให้มันแบบ มีอย่างน้อยต้องรอให้มีแบบซับสไครเบอร์เยอะๆป่ะมีคนยอมรับมีคนซับเยอะๆก่อนแล้วถึงค่อยๆค่อยๆเห็นปากขึ้นมาหรือว่าค่อยๆเห็นตัวเองในมุมกระจกด้านข้างอะไรอย่างนี้ป่ะเอศร้าเนาะเศร้าแต่ที่สนี้ษูาก็ถูกนะมันเหมือนว่าต้องการได้รับการยอมรับบางอย่างก่อนอืมเออเริ่มตกตะกอนกับตัวเองแล้วว่าฉันก็ไปติดสิ่งนี้มาอยู่เหมือนกันนะ เราอยู่เกาหลีนานเนาะอยู่เกาหลีน่นอุ้ยมียุคนึงนีแบบเริ่มเมาแล้วเราก็ไม่เล่นไอจีเลยเว้ยไปอยู่เกาหลีแล้วแบบเพื่อนที่ไทยก็แบบว่าแกไปอยู่เกาหลีทาไมแกถึงแบบไม่ทาคอนเทนต์แบบเป็นอินฟลูเอนต์หรอป่ะคือชีวิตแกมันจะไม่มีใครที่แบบเหมือนแกเลยแบบว่าเออตอนนั้นแบบเป็นอย่างเงอยู่อยู่ในเงาเอออยากมีความไพรเวทแล้วก็แบบมีไอจีลับแต่ไอจีหลักคือแทบไม่เล่นเลยไม่ลงรูปเลยแล้วก็รู้สึกว่ากลัวคนแบบ จัดอ,อะไรเงรี้ยซึ่งฉัน,น่ะนถ่ายบล็อกไว้เยอะมากถ่ายแบบแต่เอามาลงตอนนี้ทันปะ แบบว่าย้อนกลับไปเลยตอนนี้คือาจะกลายเป็นด็อก u m ม n t a รีแล้วอะตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่เราแบบ explore ทุถูกรูปแบบนะแบบเห็นหน้าแบบไม่เห็นหน้านี่คือมีถูแบบคือจริงๆถ้าลงไปตั้งแต่ตอนนั้นอะดังนะเป็นอินฟูท่านหนึ่งแล้วนะเป็นอินฟูท่านหนึ่งแล้วอ่แซ่มอนแลบต้องมาจ้างแบบทำคอนเทนต์เราอะไม่ทันะลรไงไปติดนิสัยการรักษาภาพลักษณ์มาสังคมเขาหล่อหลอมมากชินไปหน่อยอ่ะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ อาจจะมีโอกาสได้ตัดต่อวลบล็อกแต่ก็ไม่รู้จะได้ตัดไหมนะคะถ้าใครไม่เคยดูไซเรนบล็อกเนาะลองไปดูได้เราว่าลองไปดูเนี่ยยังเริ่มอ่ะเริ่มดูทําอาหารก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอดูดูไปแล้วมันจะมีแบบที่เขาไปแคมปิ้งอะ่ะอันนั้นเราว่าสําหรับเรามันคือเอสเอสมาตอนกลางคืนที่แบบเราดูแล้วเราเพลินแล้วเราหลับไปกับเขาอะนี่บอกว่าเพราะบางทีแบบไปกลางเต็นท์คนเดียวกับน้องหมาหนึ่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันฝนตกอะ่ะ คือแค่เสียงฝนน่ะแล้วก็เห็นเขากลางนู่นนี่นั่นทํากับข้าวทำราอะไรวะรามยอนปะที่เป็นมาม่าเกาหลีอะไรเงี้ยเออไปเรื่อยๆก็แบบอืมชิวจังมันจะเพลินๆเออมันเพลินๆอ่ะฟังไปเรื่อยๆเสียงฝนตกไปเรื่อยๆแล้วก็อืมโอเคเออหลับสบายแต่ว่าช่วงแรกๆที่ดูอ่ะรู้สึกแบบสงสัยว่าทําไมต้องปิดหน้าวะอืมแล้วอึดอัดนะตอนแรกที่ดูอ่ะ คืออ่านมากเลยอยากเห็นหน้าเขาอะแบบเขาแต่งตัวสวยมากเลยอะอยากเห็นหน้าเขาหน้าตาเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบโอเคไม่เป็นไรพอดูไปเรื่อยมันก็จะชินค่อยๆแบบโอเคไม่สนใจหน้าแหละใช่พอดูไปเรื่อยแล้วค่อยๆแบบไม่โฟกัสตัวตนเว้ยโฟกัสว่าแบบคอนเทนต์เขาเป็นยังไงยังไงไปกินอะไรไปไหนใช่ทีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคนบอกว่าดูแล้วอ่านนะจริง เพราะว่าอยากรู้ว่าเพราะว่าเราดูช่องอื่นเราก็เห็นหน้าเขาบวชไงว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะแต่นี้แบบอืมเปิดมานิดนึงได้ไหมหรือแบบบางทีอ่ะเขาเห็นทางหน้าทังตัวแต่ใส่แมสอย่างเงี้ยเออใส่แมสใส่หมวกเปิดนิดนึงเปิดหน่อยอยากเห็นเธอตเนี่ยมีแบบบางบางบางบล็อกที่เราดูอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเห็นหน้าเขาแค่ข้างๆอ่ะแล้วมันแบบเราตื่นเต้นนะเว้ยเหมือนแบบเฮ้ยคนนี้เราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยแล้วพอมันมีมุมที่แบบ เห็นเงาข้างๆในกระจกต้องแบบไล่กลับมาดูนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันเห็นหน้าป่วะอ๋อมันไม่เห็นอยู่ดีวะมันเห็นแค่ข้างเดียวเองอะไรเงี้ยเออเออเป็นสิ่งแปลกใหม่ใช่ใช่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยแต่แบบเนี่ยมันมันเริ่มเปิดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยอืออือตอนนี้ถูกคนฟังนี่แบบสงสัยแล้วนะไปเปิดดูไปหาดูหุ้ยแต่แบบเราเคยดูของบางคนที่เขาแบบไม่เห็นหน้าเนาะแต่ว่าเขาอยากติดต่อกับซับสไครเบอร์เขาอะแบบว่าให้ของการหรือว่าแบบว่า และของแลกจดหมายอ่ะพี่เขาทําคือที่เกาหลีมันจะมีตู้ล็อกเกอร์อ๋อโอเคที่มันอยู่ตามสถานีรถไฟหรือว่าอะไรใดๆใช่ไหมเขาก็เอาของไปใส่ไว้แล้วก็แบบบอกสับทสคริปเบอร์ว่าโอเคของในตู้นี้รหัสนี้อยแล้วก็แบบคนก็มามารับแล้วก็แบบส่งจดหมายทางนั้นคือแบบอุ้ยโลกใหม่เหมือนกันนะโลกัไม่ได้ส่งมาที่ที่อยู่อ่ะเออ เขาแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นวะตื่นเต้นฉันก็ตื่นเต้นใช่มันดูตื่นเต้นดีนะมันดูแบบเอ๊ะเราคุยกับใครวะเออเออแต่แบบมีบางคนที่เขาบอกว่าเหมือนเขาคอมเมนต์มาว่าวันนี้เจอที่นี่อะไรเงี้ยฉันก็แบบว่าหฮ้ยเธอรู้ได้ไงอ่ะเธอบอกว่าคือการที่ไม่เห็นหน้าเขาเลยแต่แบบบางคนบอกว่าแค่เห็นแบบเอสเตอร์ติกของคนนี้ที่แบบนั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกได้ว่าคือ คือยูทูบเบอร์คนนี้อย่างงี้เขาจะกลัวป่ะเออไม่ไต้หนูว่าเคยดูของคนไทยแล้วก็อยากรู้มากว่าเขาคือใครเอาชื่อชื่อช่องอ่ะไปเสิร์ชในไอจีอยากเห็นหน้าว่าเออในไอจีเขาจะมีหน้าแบบเปิดค่้นข้าก็ได้แล้วก็เจอไอจีของจริงแต่เขาก็ไม่เปิดหน้าเหมือนกันเออเป็นเหมือนกันเลยวะก็ไม่รู้อยู่ดีาเป็นไนเออเราดูดูยู u ู e ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคนคนเนี้ย อาจจะไม่ชอบเห็นตัวเองตอนแบบพูดคุยแต่รูปในไอจีน่าจะมีหน้าไปเสิร์ชในไอจีเหมือนกันเลยเหมือนในย t u b e เป๊ะมีทุกอย่างยกเว้นหน้าเหมือนกันเขาสร้างตัวตนแล้วเขาสร้างตัวตนแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแบบคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็คุมโทนแบบเอสเตติกของเขาใช่อืมนั่นแหละอ่ะถ้าใครเคยดูนะคะลองคอมเมนต์มาบอกได้ว่าแบบดูของคนไหนเออแล้วเราชอบอะไรที่แบบที่ดูอยู่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละ วันนี้ขอบคุณพี่วิชีกับซันนี่มากสนุกเออตอนแรกเป็นกังวลนะเนี่ยว่าแบบว่าใช่แบบเอ๊ะมีอะไรจะเล่าเออเอ๊ะเราจะเล่าอะไรวะเออแต่วันนี้ความรู้เยอะนะแน่นนะใช่ได้เห็นมุมมองที่แบบว่าไม่ได้คิดถึงเลยในงานที่อุ้มเล่ามาเออเออเนี่ยฉันก็ไม่ได้นึกถึงที่ซันนี่บอกเหมือนกันว่ามันดูอึดอัดฉันก็ดูแบบจะลงใจอ่ะแนะนำทุกคนมันจะลงใจแต่ว่าชิวนะไม่มันจะลงใจแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะ มันก็อาจอาจ,จะสงสัยสงสัย <laughs> แล้วหนูเป็นคนเดียว <laughs> <laughs> ยิงปิดยิ่งอยาก <laughs> เออโอเคโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะเย้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็แอบเเพนมีคนมาให้กำลังใจนะคะ <laughs> ก็ขอบคุณมากๆอ่านทุกคอมเมนต์พี่โจชอบแคปมาให้ดูนี่ <laughs> แอบปลุกมือได้ไหม <laughs> <laughs> เออวันนี้ขอบคุณที่มิชี่กับซานี่มากขอบคุณค่ะคสามารถรับฟังรายการ Miss Korean ได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะมาทุกวันอาทิตย์แล้วก็หวังว่ารายการนี้าไม่ให้ทุกคนดู <Silent Block. S 1> <laughs> ใส่เล่นบล็อกใส่เล่นบล็อกสนุกขึ้นเนาะอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายยอันยอง